สำนักง,งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติมุ่งพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งระบบรางเพื่อเพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้ารองรับประชาคมอาเซียนค่ะสำนักง,งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำวิจัยมุ่งเป้าด้านการคมนาคมขนส่งระบบรางเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการขนส่งระบบรางให้ดีขึ้นนายแพทย์สุทธิพรจิตมิตรภาพเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกล่าวว่า การขนส่งระบบรางจะลดต้นทุนการขนส่งและรองรับการเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็นแนวยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศเพื่อให้นักวิชาการอาจารย์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ประกอบการด้านระบบรางร่วมกันออกแบบวางแผนพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่งระบบรางเกิดเป็นเทคโนโลยีที่สามารถผลิตในประเทศเองได้อาทิเส้นทางรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่ด้วยการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนส่งผลให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกรวดเร็วลดสัดส่วนการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล เพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าด้วยระบบรางรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน